ริสิ่งเช็คแมงนอกจากจะเป็นทีมจอมทุ่มคว้านักเตะระดับท็อปเข้ามาสู่ทีมมากมายเพราะเขายังเป็นสโม,มรสรที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนานักเตะเยาวชนจากอะคาเดมีของตัวเองอีกด้วยเห็นได้ชัดจากนักเตะอย่างคริสโตเฟอร์เอนคุนคู่อาร์เรียงราบิโอไม้เมยงคิงสลิโกโมองและบุสตาดิยาบี ที่ต่างก็ไปได้ดได,ดีกับต้นสังกัดปัจจุบันกันทั้งสิน้นแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือมีนักเตะจำนวนไม่มากนะครับที่ก้าวขึ้นมาจากแคเดี่แล้วจะได้อยู่กับแปเชไปยาวๆปัจจุบันก็เห็นจะมีเพียงแต่เพรสเนลคิมเพมเบ้เซนเตอร์แบ็กตัวเลือกรองของทีมที่ก้าวสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2014และอีกหนึ่งหนุ่มที่กลายมาเป็นตัวหลักของทีมในตอนนี้อย่างวาเรนเซียเออมรีกองกลางดาวรุ่งวัย17ปีที่วันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กซ์จะ วอรเรนเซียเอมรีเกิดเมื่อวันที่8มีนาคมปี2006ที่มงเทอชุมชนเขตชานเมืองตะวันออกของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมีคุณแม่ชื่อเกสเยเซียเป็นชาวมาตินิกและคุณพ่อฟองเอมรีอดีตนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสในยุคปลาย90ถึง2000วารเรน ren, เล่นฟุตบอลที่เดียวกับสโมสรสุดท้ายของพ่ออย่าง FSM อูแบริเยในวัย4ขวบครึง่ง1ปีก่อนที่เขาจะได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการจากนั้นไม่นานวารเรนก็ถูกคนพบโดยแมวมองยาวชนของปเอสเชและดึงตัวเขาไปฝึกซ้อมปร ปีและที่คาเดมี่นี้เองนะครับที่เขาสร้างความประทับใจให้กับโคชเยาวชนอย่างมากเขาเก่งกว่าเด็กทุกคนในวัยเดียวกันจนได้รับฉายาจากเพื่อนๆว่าเอเลี่ยนเพราะเก่งเกินมนุษย์นั่นเอง ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020วาเรนเนวั14ปีก็เข้าสู่ทีม U16 ในการแข่งขันอาวคาสอินเตอร์เนชั่นแนลครับถือว่าแบกอายุถึง2ปีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาเวลาผ่านไปจนถึงฤดูกาล2021-2022วาเรนเนวั15ปีก็กลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นในทีมชุด U19 ของป s g และที่พีกว่านั้นก็คือเขากลายเป็นกําลังหลักของทีมด้วยนะครับด้วยฟอร์มระดับหาตัวจับยากทําให้เขา้าไปติดทีมชาติฝรั่ ยุ่ถึง U-19 โดยปัจจุบันก็ได้เล่นในทีมชุดย2 1ไปแล้วแวกสตาร์ ester, สู่ชุดใหญ่เฟชเช วันที่15กรกฎาคมปี2022วอร์เรนได้เซ็นสัญ,ญญาอาชีพเป็นครั้งแรกโดยมีระยะเวลาจนถึงซัมเมอร์ปี2025และก็เป็นช่วงเดียวกับที่คริสตอฟกอติเย่คุณซูทีมในตอนนั้นเริ่มเล็งเห็นศักยภาพที่มีของเด็กหนุ่มคนนี้จากนั้นไม่ถึงเดือนเขาก็สร้างสถิติด้วยการเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมโมสรเรีลงเล่นเกมอาชีพด้วไวเพียงแค่16ปี4เดือน29วันโดยลงไปเล่นแทนมาโกวาลติในนาทีที่82เกมบุกถลุ่มกแกละมงฟุ ไได้และ3วันต่อมาจากนั้นวาเรนและเพื่อนๆอีก4คนก็ได้รับโอกาสให้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในทันที25ตุลาคม2022ก็ยังเป็นวันของวาเรนนะครับเมื่อเขาทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นให้กับปีเชในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยวัย16ปี7เดือนหลังลงไปเล่นแทนวิติญญาในนาทีที่79เกมถลม่มมาคคบีไฮฟา7 วาเรนค่อยๆได้รับโอกาสแบบไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในวันที่6มกราคมปี2023เกมเฟรนด์ครับที่ชนะชาโตรูไป3าต่อ1และได้ลงเล่นเต็ม90บนาทีเลยทีเดียวก็จะมาสร้างสถิสติเพิ่มนะครับจากการออกสตาร์ทในศึกลีกเอิงเป็นครั้งแรกในอีก9วันถัดมาที่พบกับแรนดแต่ด้าเสียดายที่ไม่สามารถช่วยทีมนั้นรอดพ้นจากความพ่ายแพ้0ูนต่อ1ได้สถิติของเขายังคงรันต่อไปคราวนี้กลายเป็นนักเตะยูนอที่สุดของปในีเอส ทายปี2023วารเรนก็ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบทีมสุดท้ายนัดแรกที่พบกับบบเยนมิวนิคแค่ซีซั่นแรกวาเรนเซียเอแอเบรี่ก็สร้างสถิติให้กับเปเช่ได้มากมายทำให้ผูเ้เราแอบคิดว่าเด็กคนนี้ช่างมีเส้นทางในฤดูกาลแรกคล้ายกับปาโบกราบีของบาร์เซโลนาหรือเกิดด้วยผลงานที่วัดจากการให้โอกาสระดับนี้31นัดทุกรายการมันจึงไม่น่าแปลกเลยที่ลุยส์เอลิเก้ก็ซื้อคนใหม่จะชื่นชอบเขาเหมือนกันก้าวสู่ตัวหลักสารตำนานแวรรัตติ มาโกวัรติตำนานกองกลางของ PH, เปียเชเรือธิยย้ายออกไปสู่ลีกาตานับเป็นความสูญเสียที่อาจจะรับได้ยากกับแฟนบางกลุ่มแต่ในทางเทคนิคแล้วลุยส์เอริกเก้มูฟออนไปที่เรียบร้อยและเขาเชื่อมั่นในตัวของเจ้าหนูวาเรนเป็นอย่างมากเอริเก้วางวารเรนเป็นกองกลางในระบบ4-3-3เล่นร่วมกับมาดูเอลอุ ate, กาเต้กางรับพันดุชาอุรุกวยัยและวิติญญากองกลางคบเครื่องทีมชาติโปรตุเกสซึ่งถึงแม้ผลงานของทีมนั้นจะดูกระท่อนกระแท่นไปบ,บ้างแต่เกมตรงกลางกับได้รับคำชมอย่างล้นหลาาาาาามมมมมมมเเเเพพรรระไไ่่่่่วววลนนนนกกกกกกกััับใคคข็จอออองงด้้สหึืฟ์ ของวอร์เรนในเกมกับเอซิมิลานที่โดดเด่นมากในการตัวรอดจากการโดนเพรสและการทะลุขึ้นไปทําเกมก่อนจะแอสซิสต์งานไป2ครั้งจนคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนั้นมาครองได้อย่างไร้ข้อกังขาได้จนปัจจุบันในฤดูกาล2023-2024นับจนถึงวันที่6พฤศจิกายน2023ัาวอร์เรนเซียเอมรีก็ลงเล่นให้กับเบสเชไปแล้ว13เกมโดยพาไปเพียงเกมเดียวนะั่นคือแมตช์กับสร์สบุกและเป็นตัวสำรองเพียงเกมเดียวกับแกรกมงฟอตนอกนั้นเป็นตัวจริงทั้งสิ วารเรนเล่นด้สองตำแหน่งแบบเนียนเป็นเนื้อเดียวนั่นคือกองกลางตัวรับและกองกลางตัวกลางเขามีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีเยี่ยมและมีเทคนิคที่โดดเด่นสุดๆแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำบอลกลับมาครอบครองและเริ่มตั้งเกมจากตัวเองได้ทันทีสิ่งนี้สำคัญกับแท็กติกของทีมในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากแข้งหนุ่มวัย17ปีได้รับการยอมรับว่าเป็นแข้งที่อ่านเกมได้ฉลาดเกินวัยและเข้าใจแท็กติกเป็นอย่างดีแถมยังมีความเป็นผู้นำจากการเป็นกัปตันทีมในแทบทุกชุดเยาวชนของ PS เรวมถึงในระดับทีมชาอออยยน่เเา็มะไรงส แน่นอนว่าจุดแข็งคือเรื่องของการควบคุมบอลเทคนิคการแายบอลที่แม่นยำมีลูกแทงทะลุช่องที่อันตรายและมีสมาธิกับเกมมากๆแต่จุดอ่อนก็เป็นเรื่องของการดวลลูกกลางอากาศเพราะเขาเองถึงแม้จะสูงถึง1 7 8เซนติเมตรและก็โตได้อีกแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาถนัดนะครับรวมถึงการเข้าสกัดที่ไม่ได้เป็นจุดเด่นของเขาเขาใช้วิธีนําบอลกลับมาจากการดักทางบอลมากกว่าและสิ่งเหล่านี้ก็ฝึกกันได้อยู่ที่ประสบการณ์ว่าจะหล่อหลอมเขาได้มากแค่ไหน อนาคตจะเป็นอย่างไรตอนนี้เส้นทางของเขากับเปเชกกาลังไปได้สวยมากๆเขาเป็นคนที่เก่งกาจและอาจจะโชคดีที่ได้รับโอกาสมากกว่าพี่ๆคนอื่นๆที่เคยขึ้นชุดใหญ่แต่ก็ถูกสตาร์กลบจนต้องย้ายทีมสิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่าวารเรนกาลังก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นอยู่ที่ว่าเขาจะต่อยอดและยืนอย่างมั่นคงได้แค่ไหนที่เปสเชส่วนในเส้นทางทีมชาติก็มีข่าวแว่วๆมาเหมือนกันว่าเขาก็อยู่ในสายตาของดีดีเย่เดชองจากฟอร์มในฤดูกาลที่ผ่านมาเช่นกันและอาจจะมีการแนะนํากันหลังบ้านจากเทีลไาาี่ เส้นทางลูกหนังของเขายังอีกยาวไกลทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวเขาทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นฟอร์มหรือทัศนคติสิ่งเหล่านี้อาจจะก่อให้เกิดทางเลือกวัดใจของเขาได้ในอนาคตฉะนั้นเวลานี้นะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือตะิดตามเส้นทางของพู้หนุ่มผลนี้กันต่อไปและนี่คือเรื่องราวของวารนเซียเอมรี และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์